ขึ้นนะครับเราก็จะเป็นเรื่องของการทําโรบอทเข้ามานะครับซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความพึงพอใจของการผ่าตัดหรือผลของการรักษาผ่าตัดมากน้อยเพียงใดนะครับหรือว่าเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์เนี่ยมีชนิดไหนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับทั้งหมด3ท่านนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาบรรยายนะครับให้ในหัวข้อที่สำคัญมากเลยนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์เอกเสมวานิชเจริญกุลนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสัญญศาสตร์ออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของทำไมเราถึงต้องมาพิจารณาเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัดนะครับแล้วก็ท่านที่สองเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์จตุรงค์พรรัตนมณีวงศ์นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้หุ่นยนต์เนี่ยในปัจจุบันในสถานการณ์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมเนี่ยมีหลายอย่างนะครับแล้วก็แต่ละเทคโนโลยีเนี่ยมีให้ข้อดีข้อเสียหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราควรจะพิจารณาเลือกใช้อย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะพูดตรงจุดนี้และท่านที่สามก็คือนายแพทย์วรวุฒิกีสุขพันธ์นะครับคุณหมอวรวุฒิก็เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลธนบุรี1นะครับจริงๆโรงพยาบาลธนบุรี1ไม่มีคำว่า1นะแต่เป็นโรงพยาบาลธนบุรีเฉยๆนะครับก็อาจารย์วรวุฒิก็จะมาพูดถึงเรื่องของซินเนอร์จี้ของ CT กับเมโก้นะครับซึ่งก็เป็นโรบอทเลือกอันหนึ่งนะครับซึ่งมีที่ใช้กันเยอะนะครับในปัจจุบันนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนและเสียเวลาเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เอกเสมจะพร้อมหรือยังครับอาจารย์เอกเสมหลุดไปครับอาจารย์ถ้าอาจารย์เอกเสมหลุดไปงั้นผมขออนุญาตเป็นอาจารย์จตุรงค์ก่อนดีไหมครับเพราะว่าเวลาเราจะมีประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเซสชันนี้แล้วก็อาจารย์จตุรงค์จะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีนะครับในการที่จะพูดเรื่องของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ของอาจารย์เอกเสมเรามาไม่เป็นไรครับเรามาสลับกันพูดเป็นเซสชันที่2ได้ครับเชิญอาจารย์จตุรงค์ครับครับยินดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตสไลด์นะครับเห็นไหมครับครับเห็นครับอาจารย์เชิญได้เลยครับย้อนกลับไปนิดนึงครับแป๊บนึงนะครับสักครู่ครับครับตอนนี้เป็นเสียงนะครับครับเห็นครับผมก็กราบขอบพระคุณอาจารย์อาสิทธิ์นะครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์จตุรงค์นะครับพรรัตนมณีวงศ์นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ศรีราชนะครับวันนี้ก็ได้รับมาพูดเรื่องเกี่ยวกับDefense Robot System นะครับว่าปัจจุบันนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็เหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างนะครับก็ต้องเรียนอาจารย์ทุกท่านนี้ก่อนครับว่าโรบอทเนี่ยปัจจุบันมันแบ่งออกเป็นได้4ไทป์นะครับก็คือไทป์แรกเรียกว่า Passive คือหมายความว่าหุ่นยนต์แค่ให้ข้อมูลเราเฉยๆการผ่าตัดทุกอย่างการวัดการตัดกระดูกทุกอย่างเนี่ยศัลยแพทย์เป็นคนทำเองหมดเพราะฉะนั้น passive เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบ navigator อย่างที่เราทราบกันนะครับอันที่2คือ active หมายความว่าหุ่นยนต์ผ่าให้เราเลยนะครับเราเพียงแต่ป้อนข้อมูลโปรแกรมให้มันไปนะครับซึ่ง active หุ่นยนต์ก็จะผ่าตัดเองทุกอย่างเลยซึ่งสมัยก่อนก็มีอย่างเช่น robodog อย่างภาพทางขวาเนี่ยนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ active ในการผ่าตัด total hip arthroplasty เขาพบว่าหุ่นยนต์พวกนี้มันโอกาสเกิด soft tissue injury เยอะมี complication เยอะมากเลยความนิยมเลยได้รับลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันที่3เรียกว่า interactive ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่ยอดฮิตนะครับซิสเต็มในปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยจัดอยู่ในหุ่นยนต์ที่เป็น classify ว่าเป็น interactive หมายความว่าโรบอทเนี่ยก็ provide ข้อมูลให้เราแล้วก็มี feedback กลับมาให้เราเราก็เป็นคนจัดการเรื่องการผ่าตัดเองเพราะนั้นหุ่นยนต์กรณีที่เป็น interactive คือเขามาช่วยเรานะครับอันสุดท้ายคือ teleoperate หมายความว่านั่งอยู่ไกลๆถ้าอาจารย์นึกภาพออกก็คือกรณียกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ดาวินชีของทางยูโรที่ผ่าตัดเกี่ยวกับโปรสนะครับก็แอคทีฟในปัจจุบันที่ available ในเมืองไทยนะครับมีทั้งหมด3ชนิดเป็นหลักนะครับซึ่งก็ถ้าลำดับตามปีก็คือ2004เนี่ยคือ Meko System นะครับของบริษัท Stryker นะครับส่วน2012ก็จะเป็นระบบ Navio System ของบริษัท Smith & Nephew นะครับซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นอีกรุ่นหนึ่งชื่อว่าโครินะครับในปี2020และสุดท้ายที่เพิ่งออกมาในเมื่อปี2019คือ Rosa System นะครับของบริษัท Zimmer ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับแต่ละ System ต่อไปนะครับ
หลักๆในการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยจะมีขั้นตอนตามนี้นะครับอันที่1คือในช่วงก่อนผ่าตัดโรบอทบางซิสเต็มเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องส่งคนไข้ไปทำอิมเมจจิ้งก่อนไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์หรือว่า CT นะครับแต่บางซิสเต็มก็ไม่จำเป็นนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลก่อนการผ่าตัดเราก็มาวางแผนการผ่าตัดเมื่อเข้าไปในห้องผ่าตัดเราก็จะทำการรีจิสเตอร์นะครับว่าข้อเข่าของคนไข้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเพื่อเอาไปแมชกับภาพก่อนผ่าตัดที่เรามีอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการปรับมุมปรับองศาปรับอะไลเมนต์ต่างๆจัดความสมดุลของข้อเข่าให้เรียบร้อยก่อนแพลนนิ่งให้เรียบร้อยเมื่อแพลนนิ่งเสร็จแล้วก็จัดการทำการตัดกระดูกแล้วก็ใส่ข้อเทียมเข้าไปนะครับนี่พูดอันแรกก่อนในเรื่องของสมิธของเนฟิลเนฟิลนะครับเรียกว่าโคลินะครับซิสเต็มนี้เป็นซิสเต็มที่สามารถผ่าได้ทั้ง UKA คือเปลี่ยนข้อครึ่งเดียวหรือว่าโททอลนีก็ได้นะครับแต่ซิสเต็มนี้เป็นซิสเต็มที่ไม่ต้องใช้อิมเมจจิ้งก่อนผ่าตัดนะครับงั้นเราทำการรีจิสเตอร์ในห้องผ่าตัดได้เลยนะครับวิธีการรีจิสเตอร์ของเขาก็คือปักพินไปที่กระดูกฟีเมอร์แล้วก็ทิเบียนะครับเพื่อให้โรบอทรู้ว่าตรงนี้คือฟีเมอร์ตรงนี้คือทิเบียนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปักตำแหน่งเช็คพอยต์ให้โรบอทหุ่นยนต์รู้จักว่าตรงนี้คืออะไรแล้วก็ทำการรีจิสเตอร์นะครับรีจิสเตอร์วิธีการรีจิสเตอร์ให้หุ่นยนต์รู้ว่าเข่าข้อเท้าตำแหน่งของฮิปข้อสะโพกอยู่ตรงไหนนะครับก็ใช้พอยต์รีจิสเตอร์หรือว่าเป็นระบบมอฟฟิ้งคือถูไปบนเซอร์เฟซนะครับซึ่งดูจากวิดีโอนะครับเนี้ยโรบอทกำลังเราก็รีจิสเตอร์ฮิปเซนเตอร์ด้วยกันขยับใช่ไหมครับขยับฮิปหลังจากนั้นก็มาดูว่าเรนจ์ออฟโมชั่นของคนไข้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนี้เป็นระบบมอฟฟิ้งนะครับเป็นการเอาโพรบเนี่ยป้ายไปบนกระดูกอ่อนกระดูกผิวข้อนะครับเพื่อให้โรบอทมันไปสร้างภาพว่าเป็นฟีเมอร์เป็นทิเบียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ปรับสมดุลว่าอาจารย์จะตัดกี่มิลลิเมตรให้ได้มุมเอียงเท่าไหร่มีแกปบาลานซิ่งได้ดีแค่ไหนอาจารย์สามารถปรับได้ในห้องผ่าตัดนะครับเลือกขนาดข้อเทียมให้เราเสร็จสรรนะครับปรับสมดุลเหยียดงอเข่าตรงไหนตึงตรงไหนหย่อนได้หมดเลยนะครับแล้วก็สำคัญคือการตัดกระดูกในซิสเต็มนี้เขาจะใช้หัวกรอครับเป็นหัวเบลอนะครับซึ่งเดี๋ยวย่านมีรูปซึ่งหัวเบลอตรงนี้เสียงก็คือมันค่อนข้างจะกระเด็นกระดอนนิดนึงเวลาเราเบลอแล้วก็เกิดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างเนี่ยเขาจะใช้หัวเบลอที่ตรงที่เป็นสีม่วงออกเนี่ยนะครับที่กระดูกออกเพราะฉะนั้นก็จะกระเด็นเยอะหน่อยมีความร้อนเยอะหน่อยเราก็ต้องอาจจะคอยที่จะหยดน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนที่จะสูงที่ของระบบนี้นะครับโรบอทมันค่อนข้างเล็กพับแบบเป็นกระเป๋าเดินทางอาจารย์เดินลากไปไหนก็ได้มันออกแบบมาเป็น portable design นะครับไม่จำเป็นต้องมี imaging ก่อนผ่าตัดก็คือเราไป register ในห้องผ่าตัดอันนี้คือข้อดีแต่ในทางเดียวกันมันก็เป็นข้อควรระวังด้วยว่าการ registration ของเราเนี่ยสำคัญมากถ้าเรา registration ผิดเราก็จะได้มุมที่ผิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนการใช้เบลอเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันฟรีแฮนด์เราสามารถจับมายิ่งไหนแต่อย่างไรก็ตามใช้เวลาในการเบลอกระดูกอ่อนออกไปเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับเข้ามาสู่ซิสเต็มที่2นะครับก็คือ ROSA System ของบริษัท Zimmer นะครับตัวย่อ ROSA นี่ย่อมาจาก Robotic Surgical Assistant นะครับซึ่งระบบเนี้ยปัจจุบันทำได้ Total Knee นะครับแต่กำลังจะมีล้อนซอฟต์แวร์ทำสามารถที่ทำ Total Hip แต่ยังไม่ Available ในเมืองไทยนะครับระบบเนี้ยให้อาจารย์เลือกได้2อย่างเลยอันที่1คืออาจารย์จะเป็น Image Free ก็คือไม่ต้องใช้ Image ก็ได้หรืออาจารย์จะใช้เป็น Image Base ก็ได้ซึ่ง Image Base ของ ROSA เนี่ยครับใช้แค่ X-ray ในท่ายืนนะครับแล้วก็ท่า AP Lateral ในท่ายืนโดยเขาจะติด Marker อาจารย์เห็นเป็นปุ่มสีขาวๆเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยทางโปรแกรมก็จะไป Convert ภาพ X-ray ทั้ง2ภาพเนี่ยให้กลายเป็นภาพ3มิติขึ้นมาแล้วก็โหลดเข้าไปในโรบอทเมื่อขณะที่อาจารย์ผ่าตัดอาจารย์รีจิสเตอร์เข้าไปเนี่ยครับมันก็จะไปแมชรีจิสเตอร์พาร์ทของอาจารย์เนี่ยไปรวมกับภาพที่สร้างขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวคุณเนี่ยจะมีแขนนะครับทำหน้าที่ไม่ได้จับเลื่อยนะครับจับตัวตัดคัตติ้งไกด์ครับส่วนเลื่อยเนี่ยอาจารย์ยังใช้เลื่อยของตัวเองอาจารย์ยังเป็นคนตัดเองจับเองหมดทุกอย่างมันแค่เป็นคัตติ้งไกด์เท่านั้นนะครับก็ของศรีราชเองเนี่ยเริ่มล้อนครั้งแรกเป็นโรซ่าครั้งแรกใน
ใน Southeast Asia นะครับตั้งแต่ปี2020นะครับก็อยากให้ท่านดูนี่ครับมันเป็นแขนคนหุ่นยนต์นะครับเมื่ออาจารย์รีจิสเตอร์เสร็จเรียบร้อยทำการปรับสมดุลเลือกขนาดข้อเหมือนโคริเมื่อกี้เลยนะครับอาจารย์ก็แพลนนิ่งเหมือนกันหมดเลยว่าอาจารย์จะปรับกี่องศาเอาแก็บบาลานซ์เท่าไหร่หุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะเข้ามาเพื่อช่วยจับคัตติ้งไกด์นะครับดันเข้าไปชิดกับโบนปึ๊บแล้วอาจารย์ก็เอาพินยึดมันไว้นะครับงั้นก็จะทำช่วยในการตัดกระดูกโดยเลื่อยที่เราตัดเองก็ยังเป็นเลื่อยใช้เราเลื่อยตัดธรรมดาเนี่ยนะครับฉะนั้นข้อดีของโลซ่าเนี่ยครับก็มันสามารถยืดหยุ่นอาจารย์ได้ใช้ได้ทั้ง image base หรือว่า image less นะครับในกรณีที่เป็น image less registration ก็ยังสำคัญมากๆนะครับถ้าอาจารย์ registration ผิดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนถ้าเป็น image base คือใช้ X-ray ธรรมดานี่ข้อดีนะครับแล้วก็มันช่วยอะไรมันช่วยเวลาเราจะ register เนี่ยมันจะช่วย verify ว่าเอ้ยมันตรงกับภาพที่เราได้ใส่ข้อมูลเข้าไปในโรบอทหรือเปล่านะครับหุ่นยนต์ก็เป็นช่วยทำหน้าที่ล็อก cutting guide เฉยๆนะครับการตัดกระดูกต่างๆยังเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์เองนะครับอันนี้เป็นมาโก้นะครับมาโก้ของบริษัทสไตรเกอร์มาโก้นี่เป็นชื่อพันฉลามนะครับอาจารย์พันฉลามมาโก้ซึ่งเมโก้หุ่นยนต์ตัวนี้ครับมันสามารถทำได้ทั้งยูนิคอนไดล่าคือ UKA ทำโททอลนีก็ได้แล้วก็ทำโททอลฮิปก็ได้นะครับแต่มาโก้เนี่ยเป็นอิมเมจเบสเสมอนะครับก็คือก่อนผ่าตัดเนี่ยคนไข้ต้องส่งไปทำ CT สแกนก่อนไม่ว่าจะทำ UKA โททอลนีหรือโททอลฮิปนะครับในอินทราออปอาจารย์ก็รีจิสเตอร์เหมือนเดิมแต่ก็มันก็จะแมทช์กับภาพที่เกิดขึ้นจาก CTซึ่งเป็นภาพ3มิติอยู่แล้วนะครับนั่นก็จะมีความแม่นยำเมื่อเทียบมากกว่าเมื่อเทียบกับimage race นะครับการผ่าตัดการตัดกระดูกเนี่ยขึ้นกับว่าอาจารย์ผ่าอะไรนะครับถ้าผ่า UKA หัวตัดกระดูกยังเป็นหัวกลอเหมือนเดิมหัวเบลอเหมือนเดิมถ้าผ่าโททอลนีเนี่ยไอตัวมาโคเนี่ยครับเป็นคอยจับเลื่อยให้เรานะครับแต่เราเป็นคนตัดเองนะแต่มันควบคุมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโททอลฮิปก็เช่นมันจับรีเมอร์ของอาร์เซตูบูลัมนะครับข้อดีของมาโก้คือมันมีแฮปติกฟีดแบคหมายความว่ามันจะกำหนดกรอบในการตัดไว้นะครับถ้าอาจารย์ตัดเกินกว่าตรงกรอบที่มันกำหนดไว้เครื่องมันจะหยุดทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสเกิดซอฟต์ทิชชูอินจูรี่ที่เราจะไปตัดโดนมันนะครับก็ในเรื่องของ UKA ทางศรีราชเองก็เริ่มทำตั้งแต่ปี2012นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากไอ้ข้อเทียมตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วใน available ในประเทศไทยนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของ total knee กับ total hip เป็นหลักนะครับเรื่องของ total knee ก็ CT base ก็มีคนกังวลเรื่องของ radiation exposure นะครับที่คนไข้ต้องส่งไปทำ CT นะครับแต่เมื่อทำ CT มาแล้วเนี่ยก็ได้เปรียบคือเราจะรู้แล้วว่าเราจะ planning ยังไง planning size planning ตัดกระดูก planning ทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นก็ทำการ register ซึ่งเป็นจุดสุดที่อาจารย์ทำภาพบนนะครับก็ทำคุณrecommend balancing แล้วก็ในรูปขวาล่างจะเห็นว่ากรอบมีกรอบสีเขียวเนี่ยนะครับนี่คือกรอบที่เลื่อยจะทำงานนะครับถ้าเราเลื่อยกรอบนี้ไปนะครับเลื่อยมันจะหยุดเพราะฉะนั้นมันช่วย protect soft tissue หรือโอกาสเกิด soft tissue injury ได้ดีนะครับก็ได้เป็น ecosystem นะครับอันนี้ผมก็ลองเอา overview วิดีโอมาให้ดูนะครับว่าตัวเท่านี้เนี่ยหลักการมันประมาณตามนี้นะครับคือเรา planning เลยเราจะปรับมุมเท่าไหร่เอาได้สิทธิ์เอียงหมุนวาลัสโฟกัสเฟคชั่นเอ็กเซนชั่นได้หมดทั้ง3แกนนะ3มิติหมดเลยนะครับดูว่าอาจารย์จะตัดกระดูกหนากี่มิลลิเมตร8มิล 3.5 มิลลิเมตรอะไรพวกนี้ปรับได้หมดก่อนที่จะตัดนะครับขณะที่ปรับเราก็ register นะมีโปรบ register ไปบนกระดูกจริงๆเขาก็จะมาแมทช์กับ CT ที่เราส่งไปแล้วนะครับมาดูว่าเนี่ยของซอฟต์ทิชชูรวมกับกระดูกเนี่ยมันเท่าไหร่จันสมบูรณ์มันได้ตลอดการเคลื่อนที่ของข้อเข่านะครับหลังจากนั้นจันก็เอาเลื่อยนะครับมาตัดกระดูกที่โรบอติกอาร์มเนี่ยจะควบคุมเลื่อยเลยนะครับนี่คือเกินเขตสีเขียวก็หยุดทำงานนะครับจะได้ accuracy ตามที่เรา planning ไว้นะครับก็ยกอย่างในสีด้านนะครับในกรณีแบบนี้ก็ผ่าโรบอติกเมโครซิสเต็มนะครับให้อะไลเมนต์ที่ได้เนี่ยต้องอยู่ในแนวที่เราอยากได้นะครับถึงแม้คนไข้จะใส่เนลก็ตามเนี่ยสามารถที่จะผ่า
นี้ได้นะครับช่วยในการแก้ไข deformity ได้ดีนะครับในเรื่องของ total hip ซึ่งอันนี้ยังเป็นซิสเดียวที่สามารถทำโรบอทได้นะครับยังต้องส่ง CT เช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้จะประโยชน์ของการ planning เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราจะเลือก center of rotation ไปอยู่ตรงไหนขนาดของคัพเท่าไหร่ขนาดของ stem เท่าไหร่จะวาง position anti version เท่าไหร่ inclination เรากำหนดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยเรื่องของการแก้ไขเล็กๆ discrepancy ขาสั้นยาวได้ดีเราสามารถ restore offset ได้อย่างดีนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นตั้งแต่ก่อนผ่าตัดผมยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับเราผ่าตัดข้างขวานะครับอันนี้คือภาพก่อนผ่าตัดนะซึ่งพอเรา planning ปุ๊บทางโรบอทเนี่ยจะจำลองภาพว่าจะวาง position ประมาณนี้เขาจะคำนวณมาให้หมดว่าไซส์เท่าไหร่มุมเท่าไหร่ความยาวขาเท่าไหร่ออฟเซตได้เท่าไหร่อันนี้คือก่อนผ่าตัดเราจะเห็นว่าภาพหลังผ่าตัดจะเป็นประมาณนี้นะครับต่ออันนี้จังหวะที่เราลีมนะครับเห็นว่าสีเขียวเนี่ยกระดูกที่เราจะลีมนะครับอาจารย์กิรตินะครับการลีมใช้หุ่นจักรวาลครับลีมเนี่ยครับลีมจนกระทั่งสีเขียวมันหมดไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเอาคัพดูแลครับมาตอกเข้าไปโรบอทไม่ได้บอกว่าตอกในมุมเท่าไหร่เอียงกี่องศาลึกกี่มิลลิเมตรแล้วมันให้ข้อมูลเราได้อย่างแม่นยำแล้วก็ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นโรบอติกโตโต้ชิปนะครับก็อันนี้ก็อย่างเคสที่เมื่อกี้เลยครับที่เราแพลนนิ่งสิ่งที่เราได้จริงอันนี้ก็ใกล้เคียงกันท่านยาวคนไข้ก็ใกล้เคียงกันมากๆนะครับก็ปัจจุบันครับซึ่งรวมประมาณครึ่งปีของ2022นะครับหรือว่าก่อนหน้านี้2022ตอนนั้นโรบอทเข้าศิริราชเนี่ยครับมัน UK นะครับหายไปนะ2005 2016 2017 2018ไม่มีเลยนี้โหยอดของโรบอทเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับใน2021เนี่ยก็ประมาณ80กว่ารายละนี้ครึ่งปีก็60กว่ารายแล้วนั้นเป็นของโรบอทที่ในศิริราชเนี่ยก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับของผมมีเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์จตุรงค์มากนะครับสำหรับการแชร์สไลด์แล้วก็ประสบการณ์นะครับของการใช้โรบอทชนิดต่างๆนะครับซึ่งหากท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะครับมีคำถามเนี่ยก็ยินดีนะครับพิมพ์มาในแชทไลน์ได้นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเรียนทุกท่านในที่นี้นะครับถ้าเป็นไปได้ช่วยปิดเสียงนะครับไมโครโฟนแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นพาเนลิสต์หรือไม่ใช่เป็นสปีกเกอร์จะท่านไม่ต้องเปิดวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกรอบนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้นะครับได้มีการอัดวิดีโอไว้แล้วเราก็จะรีรันนะครับต่อไปเนื่องไปเรื่อยๆบนแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลธนบุรีนะครับคราวนี้มาถึงพาร์ทของอาจารย์เอกเกษมนะครับซึ่งผมได้อินโทรดิวซ์ไปตอนต้นแล้วอาจารย์เอกเกษมจะมาพูดถึงว่าการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยเป็นมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนและมันเป็น next evolution ที่เราควรจะต้อง direction ไปในการรักษาการผ่าตัดไปในอนาคตหรือเปล่านะครับอาจารย์เอกเกษมถ้าอาจารย์เชิญแล้วพร้อมแล้วอาจารย์เชิญได้เลยนะครับครับขอบคุณอาจารย์อาสิทธิ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางธนบุรีที่เชิญมานะครับสำหรับหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโรบอทassist total knee surgery นะครับทำไมเราถึงมีความจำเป็นต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับมันดีอย่างไรนะครับเลคเชอร์เนี่ยจะสเต็ปถอยออกมานิดนึงจากของอาจารย์จตุรงค์ที่พูดนะครับผมจะพูดให้เห็นมุมกว้างก่อนว่าโรบอทเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทยังไงมากขึ้นในทางการแพทย์แล้วก็ในเรื่องของการผ่าตัดเข่านะครับครับก็สำหรับเอาไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะอินโทรดักชันด้วยกันว่าโรบอทเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพมาก่อนนะครับแล้วก็เราลองเปรียบเทียบดูซิว่าระหว่างวิธีการผ่าตัดแบบเดิมๆที่เราเรียกว่า conventional technique เนี่ยกับเรื่องของ robot assist surgery เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าตัว Marco เนี่ยถือว่า robot ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมี benefit หรือว่ามันได้ข้อได้เปรียบอย่างไรบ้างจาก evidence base ในปัจจุบันนะครับโรบอทเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยถ้าบางคนยังนึกภาพไม่ออกนะครับอาจจะนึกถึงภาพสมัยก่อนที่เราเห็นโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์เนี่ยใช้โรบอทเข้ามาประกอบรถยนต์นะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีของโรบอทที่ชัดเจนนะครับโรบอทเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่มีการนำเอาตัววิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับมาผสมผสานกับวิศวกรรมศาสตร์นะครับเพื่ออะไรบ้างครับเพื่อเดิมทีเนี่ยเพื่อมาทำงานแทนมนุษย์ในลักษณะงานที่แบบซ้ำๆเดิมๆนะครับ
นะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมการประกอบหรือ assembly ต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาไปมากกว่านั้นละเราอยากให้โรบอทเนี่ยไปทำงานเช่นไปทำงานที่แบบเสี่ยงอันตรายอย่างเช่นว่าใต้ทะเลลึกๆหรือว่าไปสำรวจอย่างดาวอังคารอย่างเงี้ยอย่างรูปขวามือก็เป็นยานโรเวอร์ที่ก็ไปสำรวจดาวอังคารนะครับซึ่งพวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะส่งมนุษย์เข้าไปได้นะครับต่อมาเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยก็เริ่ม extend ไปมากขึ้นแล้วครับโดยทั่วไปเนี่ยหุ่นยนต์เราก็อาจจะแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทนะครับก็คือเป็นโรบอทสำหรับอินดัสทรีก็คือการผลิตสินค้าการประกอบรถยนต์นะครับหุ่นยนต์เพื่อการบริการเดี๋ยวนี้เราก็เห็นมากขึ้นตามร้านอาหารนะครับอย่างเช่นเวลาเราเห็นอยู่หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารนะครับหุ่นยนต์ในการส่งอาหารมาตามไลน์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ในทางการแพทย์มากขึ้นนะครับโดยทั่วไปเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือการควบคุมนะการควบคุมเนี่ยก็คือเป็นการที่หุ่นยนต์เนี่ยมันมีโรบอทนะครับคล้ายๆกับโรบอททางการแพทย์ที่เราใช้ที่โรงพยาบาลเนี่ยแหละครับมีแขนออกไปยื่นออกไปเพื่อทำการควบคุมหรือทำการประกอบหรือว่าทำการตัดนะกระดูกอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของการควบคุมส่วนต่อมาก็คือส่วนของการรับรู้นะครับก็คืออาศัยอาจจะอาศัยกล้องอาจจะอาศัยเซ็นเซอร์ต่างๆติดอยู่บนเข่าคนไข้หรือว่าอาศัยกล้องที่ติดอยู่ตรงบริเวณหัวเตียงหรือปลายเตียงเพื่อให้รับรู้ว่าโอเคนะครับอันนี้คือกระดูกคนไข้นะครับและส่วนที่3คือส่วนในการเข้าใจคือส่วนในการเข้าใจเนี่ยก็เป็นการอาศัยตัว CT scan นี่แหละที่เราเอ็กซเรย์เข่าคนไข้เนี่ยเข้ามาในระบบแล้วเข้าใส่เข้าไปในสมองกลของเครื่องยนต์เนี่ยหรือว่าของหุ่นยนต์ให้มันรับรู้จากนั้นก็คือผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ต่างๆออกมาเพื่อมาวางแผนในการผ่าตัดครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าโรบอทเซอร์เจอรี่เนี่ยมันมีจุดประสงค์อย่างไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการผ่าตัดในข้อเข่าเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยก็เอาถูกเอามาใช้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นดาวินชีที่เราเคยได้ยินกันเป็นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยนะครับเราหวังว่าอะไรบ้างครับอันแรกครับเราอยากได้แผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็กลงนะครับมีความแม่นยำมากขึ้นเพราะเราสามารถส่องกล้องเข้าไปเห็นชัดถึงตำแหน่งที่เราจะตัดดีไซน์มากขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถรีคัฟเวอรี่ได้ไวแล้วก็สามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับยิ่งถ้าเป็นระดับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเรื่องของ length of stay ก็เป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่ผู้ป่วยค่อนข้างคอนเซิร์นนะครับเรื่องของโรบอทเซอร์เจอรี่เนี่ยเราพูดถึงโรบอทในเรื่องของอุตสาหกรรมไปแล้วโรบอทในทางเซอร์เจอรี่อย่างจริงเริ่มตั้งแต่ปี1988นะครับตอนนั้นมีรุ่นแรกออกมาก็เรียกว่าเป็นยูนิเมชันพูม่านั่นคือเป็นโรบอทสำหรับการทำเบรนไบออปซีนะครับถัดออกมาประมาณ3ปีเนี่ยก็เริ่มมีการทำโรบอทในยูโรสเคิลเซอร์เจอรี่พวกผ่าตัดโปรสเตตแกรนต่างๆนะครับจนถึงรุ่นล่าสุดก็คือการผ่าตัดในข้อเข่าเนี่ยจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยตั้งแต่สมัยผ่าตัดเบรนเซอร์เจอรี่เราเรียกว่าอะโครบอทนะครับแล้วก็ develop ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถามว่ามันจำเป็นยังไงนะครับในการผ่าตัดโททอลนีนะครับโททอลนีเนี่ยเดิมทีเนี่ยหรือว่า conventional technique ที่เราผ่าตัดกันเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นหัตถการที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ cost effective ในทางออร์โธปีดิกนะครับสามารถลดอาการปวดแล้วก็สามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาเข้าสู่ฟังก์ชันเดิมให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูรูปขวามือนะครับเราพบว่าผู้ป่วยประมาณ1ใน5นะครับของผู้ป่วยที่ทําการผ่าตัดโททอลนีไปเนี่ยกับไม่พึงพอใจหลังการผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเราจะผ่าตัดซักเซสผู้ป่วยพึงพอใจบ้างนะครับเราเชื่อว่ากระบวนการการผ่าตัดโททอลนีเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมถึงต่อส่งผลต่อความสําเร็จของการผ่าตัดนะครับอันแรกนะครับเรามาดูนะฮะเรื่องของการวางตำแหน่งของโพทิซิสที่ต้องการความแม่นยำเราต้องการตำแหน่งที่เพอร์เฟกต์ที่สุดที่เราจะวางนะครับอันที่สองเนี่ยเราต้องการประเมินเรื่องของการบาลานซ์ลิกาเมนต์ทั้งสองข้างเข่าเนี่ยนะครับพูดง่ายๆมันจะมีลิกาเมนต์ทางด้านมีเดียลแล้วก็แลทเทอรัลเราต้องการบาลานซ์ในส่วนนี้ให้บาลานซ์ทั้งในมุมที่เหยียดเข่าและในมุมที่งอเข่าแต่ทีนี้เนี่ยบางทีการที่จะ measure หรือการที่จะวัดโดยอาศัย human เนี่ยบางทีมันมี error ได้ครับระดับ 1-2 มิลลิเมตรบางทีเนี่ยคนเราไม่สามารถ detect ได้แต่มันมีเครื่องมือบางอย่างที่มันสามารถช่วยในการ detect ได้นะครับก็ตามมาด้วย perfect เรื่องของ tension ligament อย่างที่กล่าวไปและสุดท้ายนะครับถ้าเมื่อไหร่เราสามารถ preserve soft tissue การผ่าตัดของเราบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงน้อยพวกนี้ก็จะส่งเสริมทำให้เรื่องของเอาคัมต่างๆเนี่ยออกมาดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะครับพวกนี้ก็เป็นปัจจัยทั้งนั้นเลยแล้วเราจะเห็นว่าปัจจัยพวกนี้ส่วนหนึ่งมาจากผู้ผ่าตัดหมอผู้ผ่าตัดเนี่ยแหละครับอย่างอาจารย์อาศิษย์อาจารย์จตุรงค์หรือว่าอาจารย์เอสอย่างเงี้ยครับผ่าวันนึง10เข่าอย่างเงี้ยครับเข่าแรกกับเข่าสุดท้ายผมคิดว่าถ้าเราเป็นคนไข้เราคงอยากผ่าเป็นเข่าแรกๆใช่ไหมครับผ่าไปเข่าที่10เนี่ยเซอร์เจียนก็ออกอาการล้าแล้วครับฉะนั้นเนี่ยรีซอลก็อาจจะมีความแตกต่างกันได้ไม่ reproducible นั่นเองนะครับ
ทีนี้เรามาดูว่าโรบอทเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรเราบ้างนะครับโรบอทเนี่ยมันตอบโจทย์ในการที่เราใช้โรบอทเนี่ยโรบอทที่เราพูดถึงที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของ imaging base นะครับก็คือมีการทำ CT scan มาก่อนการที่เรา CT scan มาก่อนเนี่ยมันสามารถเอาภาพ CT scan เนี่ยเอาไปทำ reconstructionจนกลายเป็นเข่าของเราเนี่ยออกมาเห็นทางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วตัวซิสเต็มตัวเนี้ยตัวโรบอทเนี่ยตัวสมองมันเนี่ยมันก็พยายามที่จะคำนวณ นะครับหาการตัดของทั้งกระดูกทั้งฝั่งฟีเมอร์แล้วก็ฝั่งทิเบียแล้วก็กำหนดพีดิกไซส์ของอิมแพลนที่จะเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นได้นะครับการที่ทำเราสามารถทำ P of CT scan ได้มันสามารถทำให้หมอผู้ผ่าตัดเนี่ยสามารถที่จะแอดจัดนะครับขึ้นปรับหน้าปรับหลังหมุนเลือกไซส์ให้เหมาะสมหรือว่าให้แมทช์กับผู้ป่วยมากที่สุดตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดซะด้วยซ้ำนะครับในห้องผ่าตัดเนี่ยการที่จะบาลานซ์ลิกาเมนต์ต่างๆเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราอาศัยความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ความรู้สึกของเราเนี่ยมันทำให้มันมีความเออร์เลอร์เกิดขึ้นได้นะครับโรบอทพวกนี้ก็จะมาตอบโจทย์ในแง่ของการที่ว่าการคาลิเบตหรือการเมชเชอร์เมนต์เนี่ยมันออกเป็นระดับมิลลิเมตรเลยนะครับเราจะพบว่าอย่างตามรูปเนี่ย17กับ21มิลลิเมตรเนี่ยบางทีในอินเทอร์ออฟเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงกันเล็กน้อยเองแต่ในระดับที่เป็นโรบอทหรือเป็นที่เป็นซิสเต็มพวกนี้มันจะมีการวัดที่แสดงผลออกมาเป็นระดับมิลลิเมตรซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เซอร์เจียนเนี่ยสามารถแอดจัสต์จนมันเท่ากันได้ทั้งสองข้างนะครับก็ตามด้วยการบาลานซ์ที่ดีของลิกาเมนต์นั่นเองนะครับและต่อมานะครับการที่โรบอทเนี่ยมันฉลาดมันสามารถนำภาพไปคำนวณได้แล้วก็สามารถพิจิตรได้ว่าเอ๊ะตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยเซฟไม่ทำลายต่อซอฟต์ทิชชูด้านหลังหรือด้านข้างได้ก็นำมาสู่กับการกำหนดแอร์เรียในการตัดของใบเลื่อยที่อาจารย์จตุรงค์ได้กล่าวไปนะครับซึ่งพวกนี้การที่มันพรีเซิร์ฟซอฟต์ทิชชูต่างๆเนี่ยมันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรีคัฟเวอรี่ได้ไวนะครับแล้วก็เรื่องของสเตบิลิตี้ของจอยเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเมื่อสเตบิลิตี้ดีโพสิทีฟไลฟ์ก็จะยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างคอนเวนชั่นแนลกับโรบอทบ้างนะครับconventional แน่นอนครับมันไม่ reproducible นะครับผ่าเคสแรกๆนะครับเซอร์เจียนยังไม่มีความล้าอาจจะได้รีซอลที่แตกต่างกับเคสหลังๆแต่โรบอทเนี่ยแน่นอนครับเราพรีออกเทมเพลตมาตั้งแต่ก่อนเข้าห้องผ่าตัดแล้วถึงในห้องผ่าตัดเราแค่ผ่านกระบวนการรีจิสเตอร์แล้วก็แอดจัสเมนต์เล็กน้อยจากนั้นเนี่ยก็สามารถตัดได้ตามแผนนะครับอันที่2คือ conventional technique เนี่ยเราแอดจูนหรือเราไฟจูนในส่วนของ implant position เนี่ยได้ค่อนข้างลำบากแตกต่างกับโรบอทเนี่ยโรบอทเราจะหมุนเราจะคว่ำเราจะหมุนเราจะเอียงเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะครับคอนเวนชั่นแนลเทคนิคเนี่ยยังมีโอกาสที่จะรีสตอร์ซอฟต์ทิชชูอินจูรี่ได้มากกว่าแต่ต่างกับโรบอทนะครับมันกำหนดแอเรียไว้ชัดเจนเลยว่าไม่เกินสีเขียวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเซฟสำหรับซอฟต์ทิชชูที่อยู่รอบๆนะครับต่อมาเนี่ยเรื่องของแกปบาลานซิ่งเนี่ยจากเปเปอร์เนี่ยบอกว่าคอนเวนชั่นแนลเทคนิคเนี่ยมีโอกาสที่จะอินแอคคูเลทคือแกปบาลานซ์แล้วไม่แม่นยำได้ถึงประมาณ 20% นะครับแต่โรบอทเซอร์เจอรี่เนี่ยเหลือแค่ประมาณสัก 6% เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์ซักเซสอันนึงของการที่เราผ่าตัดทอทอนีแล้วมันจะคนไข้จะพึงพอใจนะครับอันแรกคือต้องไม่มีอินเฟคชันนะครับอันที่2คือเรื่องของมาลไลเมนต์ควรจะเกิดขึ้นและสุดท้ายเนี่ยไม่ควรจะมีปัญหาเรื่องของการบาลานซ์ลิกาเมนต์ที่ผิดไปนะครับเรามาดูเปเปอร์ของตัวมาร์โกบ้างนะครับตัวของโรบอทเนี่ยอันนี้ก็เป็นการศึกษาหนึ่งที่ทำในเซต7 surgeon นะครับ4 center เนี่ยเปรียบเทียบกับวิธีการใช้โรบอทนะ144เคสกับ86เคสนะครับแล้วก็เอาคนไข้ไปทำ CT scan เราพบว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยโรบอทเนี่ยตัว alignment เนี่ยมันจะมี error ที่ค่อนข้างน้อยกว่าวิธี manual ก็คือวิธี conventional technique นะครับอย่าง tibial alignment เนี่ยแตกต่างถึงตันถึงประมาณ1องศานะครับแล้วก็ femoral rotation ก็มีการแตกต่างกันเช่นกันนอกจากนี้เนี่ยก็มีคนทำเป็น cadaveric study อีกเอาคนไข้ที่เอา cadaver นะครับมาทำโรบอทกับมาทำวิธีแมนนวลนะครับทำเสร็จเนี่ยก็เอาไปส่องกล้องทำสโคปดูว่ามันมี damage ต่อพวก ligament หรือว่า intra-articular structure อะไรหรือเปล่าเราพบว่านะครับถ้าเราใช้โรบอทเนี่ยมันสามารถ preserve soft tissue ได้โดยเฉพาะที่สำคัญคือ PCLนะอย่างอาจารย์นาสิทธิ์เนี่ยทำดีไซน์ที่เป็น CR เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะ preserve ตัว PCL ไว้ได้เปเปอร์นี้ก็บอกว่าเออนะการที่มันตัวโรบอทเนี่ยมันคอนโทรลตัวไบซอเราไม่ให้ไปไวโอเลตต่อซอฟต์ทิชชูพวกเนี้ยมันสามารถลดดาเมจต่อ PCL ได้นะครับอย่าง significant แต่ตัวอื่นอาจจะไม่ significant นะครับอย่างเช่นmedial collateral ligament iliotibial band หรือ popliteus นะครับและสุดท้ายนะครับจากที่กล่าวไปนะครับมัน preserve soft tissue มัน balance ligament ได้ดีนะครับพวกนี้มันนำมาซึ่ง outcome สุดท้ายที่เราต้องการมากที่สุดเลยก็คือ patient outcome นั่นเองนะครับเราพบว่าการผ่าตัดโดยวิธีโรบอทเนี่ยดูเหมือนว่าจะทำให้ลดเรื่องของ post operative pain ได้นะครับ
เรื่องของการใช้ยาแก้ปวดหลังการผ่าตัดนะครับเมื่อเราลดเพนได้ลดการใช้ปวดหลังการผ่าตัดได้ก็ย่อมมันนำมาสู่เวลาในการดิชาร์จก็จะสั้นลงนะครับการที่ผู้ป่วยจะต้องเข้าไป PT เพื่อดัดขาหรือเพื่อทำให้เข่าเนี่ยมันโมชั่นได้มากขึ้นก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผลพลอยได้ที่ดีมากๆสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดทำโทโทเนียโทพาสตี้นะครับโดยสรุปนะครับโรบอทแอสซิสต์ TKA เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ในแง่หนึ่งครับเรื่องของซอฟต์ทิชชูกับโบนดาเมจเนี่ยก็จะลดลงนะครับเมื่อดาเมจลดลงนะครับการใช้โอปิออยด์หรือว่าการใช้ยาแก้ปวดหลังการผ่าตัดเนี่ยก็จะลดลงเช่นกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อผู้ป่วยปวดน้อย recovery ได้ไวเรื่องของ time to hospital discharge ก็จะลดลงนะครับการที่จะต้องส่งผู้ป่วยไปทำ PT ระหว่างที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลก็จะลดลงและสุดท้ายนะครับก็น่าจะได้เรื่องของความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มีมากขึ้นนั่นเองครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์เอกเกษมมากนะครับที่อาจารย์ได้นำเสนอ point เรื่องของความสำคัญนะครับหรือความจำเป็นที่เราควรจะต้องใช้โรบอทนะครับเพราะเหตุผลอะไรนะฮะหัวข้อสุดท้ายนะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงการอภิปรายนะครับ Q&A นะครับรวมถึง Q&A ด้วยนะครับขอเน้นย้ำอีกรอบนะครับหากท่านมีคำถามหรืออยากจะแชร์ประเด็นใดๆนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มาในแชทบ็อกซ์ได้นะครับประเดี๋ยวผมจะนำเสนอในช่วงสุดท้ายนะครับท่านต่อไปคืออาจารย์วรวุฒิกิจสุขพันธ์นะครับอาจารย์จะมา cover เรื่องของ synergy ของ CT กับ Meko นะครับเชิญอาจารย์ได้ครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับโอเคขอบพระคุณอาจารย์อาทิตย์นะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์จตุรงค์นะครับอาจารย์เอกเสมอาจารย์ทุกท่านที่ฟังอยู่แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมนายแพทย์วรวุฒิสุขพันธ์นะครับเป็นสัญญาแพทย์ออร์โถประจำโรงพยาบาลธนบุรีนะครับหัวข้อที่ได้รับมอบหมายวันนี้ให้มาพูดนะครับคือเรื่องของซีเมจี้ของ CT and Meko นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็อยากจะให้รู้จักตัว Meko TKA System ก่อนนะครับโดยตัวเมโก้เนี้ยอุปกรณ์ของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยตัวแคมเมราสแตนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่มีการเอาไว้รับส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารพูดคุยกันนะครับระหว่างตัวโรบอทแล้วก็ตัวขาของกระดูกของคนไข้นะครับต่อมาก็คือตัวโรบอติกอาร์มนะครับอันนี้จะเป็นหุ่นยนต์ที่มีแขนถือใบเลื่อยให้เรานะครับช่วยในการตัดตกแต่งกระดูกของคนไข้นะครับให้ตรงตามแผนที่เราวางไว้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือตัวไกด์แดชโมดูลหรือว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้จะมีตัวซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเราวางแผนในการทำพรีออปแพนนิ่งนะครับแล้วก็ควบคุมการตั้งค่าต่างๆระหว่างที่เราทำการผ่าตัดนะครับโดยจุดเด่นนะครับของตัว Meko TKA System นะครับอันดับแรกเลยก็คือเป็นระบบ CT based TD pre-op planning นะครับก็จากตามที่อาจารย์เอกเสมกับอาจารย์จตุรงค์ได้พูดได้ฟังแล้วนะครับคือคนไข้ทุกคนเนี่ยต้องมีการทำ CT สแกนก่อนการผ่าตัดนะครับเพื่อให้เราสามารถเอาข้อมูลมาวางแผนในการทำ pre-op planning ได้อย่างละเอียดนะครับต่อมาก็คือเราสามารถวาง implant ในรูปแบบที่เป็น functional implant position ได้นะครับคือเราจะไม่ได้วางแผน pre-op plan จากภาพ static ภาพนิ่งที่เป็นภาพ X-ray อย่างเมื่อก่อนอย่างเดียวแล้วทีนี้เราต้องมีการวางแผน implant plan ระหว่าง intra-op ด้วยการประเมิน ligament tension ของคนไข้นะครับเราสามารถปรับ implant position ได้ให้ตรงตาม anatomy ของคนไข้แต่ละคนนะครับส่วนที่3ก็คือเรามีโรบอติกอาร์มนะครับเพื่อช่วยในการตัดกระดูกให้ได้แม่นยำตามแผนที่เราวางไว้นะครับในส่วนเรื่องเบเนฟิตของการทำ CT สแกนนะครับก็มีการศึกษานะครับในเรื่องถึงความแม่นยำของการทำ CT based TD pre-op planning นะครับอันนี้เขาศึกษาจากคนไข้393คนนะครับที่มาทำโรบอติกแอสซิสต์ TKA นะครับแล้วก็ดูเรื่องของความแม่นยำในการประเมิน implant sizeด้วยการทำ CT based TD planning นะครับจากเปเปอร์นี้นะครับก็พบว่า implant size ที่ใช้จริงนะครับตรงกับ implant size ที่แพลนไว้ก่อนการผ่าตัดสูงถึง 80% นะครับแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนในการวางแผน implant size เนี่ยไม่เกิน1ไซส์เซนเคสนะครับก็โดยสรุปของเปเปอร์นี้เขาก็บอกว่าการทำ CT based pre-op planning มีความแม่นยำที่สูงมากแล้วก็มีความเชื่อถือได้นะครับในเรื่องการเลือก implant sizeก่อนการผ่าตัดก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าคนไข้บางคนกระดูกก็อาจจะใหญ่มากอาจจะต้องการ implant size ที่ใหญ่กว่าปกตินะครับถ้าเราได้การทำ pre-op planning ก่อนไว้เนี่ย
เราจะได้บอกบริษัทให้เตรียมอุปกรณ์หรือเตรียมเครื่องมือ implant size ที่เหมาะสมมาได้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับในสำหรับการทำ CT scan นะครับเราจะต้องทำ CT scan ทั้งหมด3ส่วนนะครับคือส่วน hip knee แล้วก็ ankle นะครับเพื่อให้ได้ axis ของตัว lower extremity ที่แม่นยำนะครับโดยตอนทำ CT ก็จะมีการวาง reference rod นะครับผูกติดอยู่กับขาคนไข้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้ axis ที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับหลังจากเราส่งคนไข้ไปทำ CT scan แล้วข้อมูลที่เราได้นะครับเราเอามาเข้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับประมวลเป็นภาพ3มิติออกมานะครับเราก็จะได้ภาพที่สวยงามแบบนี้ออกมานะครับเราสามารถ P of Pan ได้อย่างละเอียดในภาพนี้นะครับก็อย่างภาพซ้ายสุดนะครับเป็นท่า extension view แล้วก็ปรับเรื่องของวาลัสวอลกัสของตัวฟีเมอร์หรือที่เบียได้นะครับแถวตรงกลางก็คือส่วนของ flexion view นะครับเราปรับ rotation ของตัวฟีเมอร์ได้นะครับส่วนภาพแถวขวาสุดก็คือตัว sagittal view นะครับเราปรับเรื่อง flexion extension ของตัวฟีเมอร์ component ได้นะครับดูเรื่องของ notching หรือว่า overhang ของฟีเมอร์ได้นะครับอันนี้เปรียบเทียบกับtraditional TKA P of Panning นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราวางแผน P of Pan แล้วก็ปริ้นภาพเอ็กซเรย์มาแล้วก็ปริ้นแผ่นใสมานะครับแล้วก็เอามาทาบเทียบกันนะครับซึ่งการทำแบบวิธีดั้งเดิมเนี่ย อาจจะมีข้อเสียนะครับในเรื่องของ magnification error นะครับเพราะว่าบางทีตัวกำลังขยายของแผ่นฟิล์มที่เรามีกับตัวเทมเพลตของที่เราเอามาเทมเพลตเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนต่างกันได้นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นภาพ2มิตินะครับเราไม่สามารถประเมินเรื่องของ axial pain ได้เช่นเรื่องของ femoral rotation หรือ tibial rotation นะครับสุดท้ายก็คือบางทีแล้วเนี่ยเราแพน P ออกไปอย่างนึงเช่นเราต้องการตัดกระดูกให้วาลัส tibia 3องศานะครับแต่เวลาทำจริงเราอาจจะไม่ได้ทำได้ตามแผนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดกระดูกให้ตรงตามแผนที่เราจะวางไว้นะครับในเรื่องของตัว functional alignment ตามที่พูดเมื่อกี้นะครับก็อันนี้จะเป็นคอนเซปต์ที่แตกต่างจากคอนเซปต์ก่อนๆหน้านี้นะครับเมื่อก่อนตามวิธี conventional technique ที่เราผ่าตัด TKA นะครับก็จะมีการใช้เรื่องของ mechanical alignment anatomical alignment หรือ kinematic alignment นะครับตอนนี้พอเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็สามารถผ่าตัดโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า functional alignment ได้นะครับโดยจะต้องมีการคำนึงถึงทั้งเรื่องของ bony structure ของคนไข้นะครับแล้วก็คำนึงถึงตัว soft tissue laxity ของคนไข้ร่วมด้วยนะครับเราประเมินร่วมกันนะครับโดยสิ่งที่เป็น requirement ที่จะต้องทำที่สิ่งนี้ได้นะครับเราต้องมี robotic platform นะครับซึ่งต้องมี real time feedback ในเรื่องของแกะแล้วก็ implant position นะครับให้เซอร์เจียนทราบระหว่างการผ่าตัดมียกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในท่ามี extension นะครับเราก็จะต้องมีการทำประเมินเทนชันของคนไข้นะครับอินท่าออกนะครับการเทนชันเนี่ยบางทีเราก็ใช้สปูลในการดีดนะครับหรือทำวอลกัสเทสได้นะครับอย่างเคสนี้เวลาเราดีดเทนชันออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเอ็กเทนชันแกบฝั่งมีเดียลได้17มิลลิเมตรฝั่งแลทเทอรัล18มิลลิเมตรก็ดูใกล้เคียงกันดีนะครับแต่ว่าก็ยังต่างกันเล็กน้อยถ้าเราต้องการปรับให้มันเพอร์เฟกต์นะครับเราก็สามารถทำตัววาลัสของตัวทิปไอตัวฟีเมอร์คอมโพเนนต์ได้นะครับพอเราปรับแล้วแกปก็จะเท่ากันพอดีได้นะครับหรืออย่างตอนทำท่า flexion view นะครับเราแอพพลายเทนชันขึ้นไปดูนะครับเราก็เห็นว่าแกปฝั่งมีเดียลกว่าเลทเทอรัลยังต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าเราอยากให้มันพอดีมากขึ้นเราก็สามารถปรับ external rotation ของตัว implant femur ได้นะครับอีกเทคนิคนึงอีกเทคโนโลยีนึงนะครับที่มีประโยชน์ก็คือตัว Mako Haptic Technology นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้เซอร์เจียนสามารถตัดกระดูกได้ตามแผนที่วางไว้นะครับโดยจะมีการกรอบบาวเดอรี่ขึ้นมาเพื่อคอนโทรลองทิศทางในการตัดแล้วก็ความลึกในการตัดของตัวใบเลื่อยนะครับเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บต่อพวกคอลลาเทอรัลลิกาเมนต์แล้วก็นิวโรวัสคูลาร์สตรัคเจอร์ต่างๆได้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะให้ดูในเป็นวิดีโอให้ดูนะครับเป็น surgical workflow นะครับก็เริ่มจากการทำ pre op panning ก่อนนะครับนี้เราก็สามารถปรับได้อย่างละเอียดนะครับอย่างเช่นตัวฟีเมอร์นะครับเราก็สามารถเลือกปรับได้เลยว่าจะเอาวาลัสหรือวอลกัสกี่องศาปรับได้ทีละ 0.5 องศาเลยนะครับส่วนที่เบียก็เช่นกันนะครับแล้วก็ปรับมุมปรับองศาตามที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็จะมีความหนาของกระดูกที่เราจะตัดออกให้เราเห็นเป็นตัวเลขนะครับถ้าเราคิดว่าตัดกระดูกมากหรือน้อยไปแล้วก็ปรับเลเวลคัตของตัวดิสทัลฟีเมอร์ได้ตามต้องการนะครับในส่วนของ flexion view นะครับก็จะเป็นตัวบอกเรื่องของ rotation ของฟีเมอร์นะครับก็จะมีเส้น reference คือตัว tan epicondylar axis แล้วก็ตัว posterior condylar axis ที่เราเห็นนะครับแล้วก็ปรับ rotation ได้โดยตอนเราปรับเนี่ย
เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาจุดหมุนของการปรับโรเตชันเนี่ยไว้ทางฝั่งมีเดียลหรือฝั่งเอทเทอรัลนะครับเราก็ปรับโรเตชันตามที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือในส่วนของภาพขวาสุดคือทัชชิทัลวิวนะครับเราก็จะเห็นว่าอินเทนเรามีโอเวอร์แฮงไหมมีเรื่องของตัวน็อตชิ่งไหมนะครับถ้าเราเห็นโอเวอร์แฮงแล้วก็ปรับเอ็กเทนชันของตัวฟีเมอร์เพื่อปิดแก็บให้เรียบร้อยได้นะครับหรือว่าถ้ามันรู้สึกว่าAP diameter ยังใหญ่เกินไปเราปรับลดอินเทนไซส์ให้มันเหมาะสมกับตัวกระดูกของคนไข้ได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เราทำไว้เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนผ่าตัดไปก่อนนะครับทีนี้พอเริ่มผ่าตัดจริงนะครับ surgical approach เนี่ยแล้วก็สามารถใช้ approach แบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วครับคือ medial paraparietal approach นะครับเราเปิดไปจนถึงกระดูกคนไข้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่ทำ bone regurgitation นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการจิ้มจุดบนกระดูกแลนด์มาร์คของคนไข้ตามที่โรบอทเขาจิ้มจุดให้เราชี้ให้เราดูนะครับเซอร์เจียนต้องจิ้มจุดทั้งหมด40จุดที่ฝั่งฟีเมอร์แล้วก็ฝั่งที่เบียนะครับข้อมูลที่เรารีจิสเตอร์เข้าไปเนี่ยระบบก็จะเอาไปคำนวณร่วมกับการที่เราทำ CT ไว้ก่อนหน้านี้นะครับทำให้ตัวระบบเมโกโรบอติกเนี่ยสามารถรู้อนาโตมีของคนไข้ของเราได้อย่างแม่นยำนะครับหลังจากเรารีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการแอปพลายเทนชันนะครับในท่าเฟคชันแล้วก็ใช้สปูลนะครับหรืออาจจะให้คนช่วยยกหรือดีดลามิน่าสเปเซอร์ก็ได้นะครับท่าเอ็กเซนชันแล้วก็แอปพลายสเปซเทปนะครับจะมีตัวเลขแสดงบนหน้าจอถึงแก็บแบบเรียลไทม์ตลอดเวลานะครับว่าตอนนี้เทนชันของคนไข้แก็บเป็นเท่าไหร่นะครับพอเราแอปพลายเทนชันได้ที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วเราก็สามารถแคปเจอร์ภาพเอาไว้นะครับพอเราแคปเจอร์ภาพไปแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเป็นการไฟจูนอินท่าออกนะครับก็อย่างตัวเลขที่แสดงให้เห็นทางด้านขวาล่างของจอนะครับก็จะบอกแก็บว่าตอนนี้หลังจากเราทำการเทสเทนชันของคนไข้แล้วเนี่ยค่าเอ็กเทนชันวิวแก็บของคนไข้เป็นอย่างไรค่าเฟคชันวิวแก็บของคนไข้เป็นยังไงนะครับอย่างในเคสนี้เราเห็นว่าเอ็กเทนชันวิวแก็บฝั่งมีเดียลกับเลเทอรัลเนี่ยต่างกันประมาณ1มิลลิเมตรก็แอคเซปต์ได้นะครับส่วนค่าเฟคชันวิวฝั่งมีเดียลแก็บ16มิลเลเทอรัลแก็บ19มิลนะครับแล้วก็อาจจะปรับเอ็กซ์เทอร์นอลโรเตชันเพิ่มได้นะครับส่วนเรื่องของเฟคชันกับเอ็กเทนชันที่แก็บต่างกันแล้วก็ปรับimplant ปรับเลเวลการตัดให้ได้พอดีกับเพื่อปรับแบบบาลานซ์ให้พอดีได้นะครับพอเราปรับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการตัดกระดูกนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เอาหุ่นยนต์เข้ามาในฟิลของการผ่าตัดนะครับหุ่นยนต์เนี่ยหน้าที่ของหุ่นยนต์ก็จะเป็นการล็อกองศานะครับล็อกระดับเลเวลของการตัดกระดูกนะครับหน้าที่เซอร์เจียนคือประคองใบเลื่อยนะครับแล้วก็ดันใบเลื่อยไปตามแนวที่หุ่นยนต์ล็อกเอาไว้ให้เรานะครับจะเห็นภาพบนจอมอนิเตอร์นะครับเป็นกระดูกสีเขียวคือส่วนที่เราตัดออกนะครับแล้วก็จะมีกรอบสีเขียวเป็นกรอบที่ใบเลื่อยต้องอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นนะครับถ้าเราตัดผิดพลาดหรือออกแรงพลาดไปใบเลื่อยจะออกไปนอกกรอบเนี่ยระบบหุ่นยนต์เนี่ยก็จะล็อกไว้ให้เรานะครับเราไม่สามารถดันตัวใบเลื่อยออกไปนอกกรอบได้นะครับแล้วพอเริ่มออกนอกกรอบปุ๊บใบเลื่อยจะหยุดทำงานทันทีนะครับอย่างเห็นในรูปวิดีโอนะครับถ้าเซอร์เจียนออกแรงมากเกินไปมีโอกาสจะบาดเจ็บต่อนิวโรวัสคูล่าข้างหลังนะครับหุ่นยนต์ก็จะหยุดทันทีนะครับซึ่งการตัดกระดูกในวิธีนี้ทำให้เราตัดกระดูกได้อย่างแม่นยำมากตาม P of Plan ที่เราวางไว้ทุกอย่างนะครับโอกาสคลาดเคลื่อนจากการผ่าตัดเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับพอเราทำการตัดกระดูกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการไทเอลนะครับก็เราไทเอลคอมโพเนนต์เข้าไปนะครับก็จะมีหน้าจอบอกอลายเมนต์ของขาคนไข้เราเห็นว่าขณะเนี้ยขาของคนไข้มีวาลัสหรือวอลกัสกี่องศานะครับมีเฟคชันคอนเทนเจอร์ไหมนะครับอันนี้ก็จะแสดงเป็นตัวเลขเพราะว่าปกติตอนเรามองด้วยสายตาบางทีเราอาจจะมองแล้วคลาดเคลื่อนได้นะครับอันนี้ก็บอกตัวเลขให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับก็กล่าวโดยสรุปนะครับก็การทำผ่าตัดด้วยเมโก TKA system นะครับจะช่วยเซอร์เจียนนะครับให้เราสามารถผ่าตัดได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีการทำ CT ก่อนการผ่าตัดแล้วก็มีหุ่นยนต์ที่จะช่วยตัดกระดูกให้ได้ตามแผนที่เราวางไว้นะครับคนไข้จะมีอาการปวดน้อยลงนะครับเนื่องจากเราสามารถบาลานซ์ตัวซอฟต์ทิชชูได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เนื่องจากเราสามารถผ่าตัดแบบ functional implant position นะครับทำให้โอกาสในการ release ซอฟต์ทิชชูหรือ ligament น้อยลงนะครับคนไข้ก็เลยบาดเจ็บลดลงนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็จะเสียเลือดน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยช่วยวางแผนให้เราทุกอย่างนะครับเราไม่ต้องใส่เครื่องมืออะไรเข้าไปในกระดูกคนไข้มากมายไม่ต้องเปิดอินทามเมดูลลี่คานาลนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้คนไข้เสียเลือดนะครับ
แล้วก็ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากแฮปติกเทคโนโลยีนี้นะครับจะช่วยป้องกันอินจูรี่ต่อตัวคอเลสเตอรอลลิกาเมนต์หรือว่าพวกนีโรวัสคูลาร์สตรัคเจอร์อย่างที่โชว์ให้เห็นในวิดีโอเมื่อกี้นะครับของผมจบเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับครับก็ขอบคุณอาจารย์วรวุฒินะครับคราวนี้เข้าสู่ Q&A นะครับจริงๆเป็นพาร์ทที่ผมชอบนะในเรื่องของ moderate คำถามนะครับให้ผู้ panelist แล้วก็ speaker ได้มีการ discuss กันนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับมีท่านหนึ่งถามมาว่าโรบอทเนี่ยมันเป็นฟิวเจอร์ของการผ่าตัดtotal knee ไหมนะครับจริงๆอันนี้อาจจะต้องถามสปีกเกอร์ทุกท่านเลยจริงๆสปีกเกอร์ทุกท่านเนี่ยก็เป็นสปีกเกอร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัด joint replacement หมดนะครับแล้วก็ทุกท่านก็เป็นเฟลโลของโรงพยาบาลศิริราชหมดเป็นความภาคภูมิใจของคณะภาควิชาสันศาสตร์ออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์มากนะครับทุกท่านถือว่าเป็น rising star ในส่วนในภาคส่วนที่ทุกท่านอยู่นะครับงั้นคำถามแรกว่าโรบอท Total Knee เนี่ยเป็นฟิวเจอร์ของการผ่าตัด Total Knee ไหมไล่จากอายุแล้วกันนะครับสตาฟที่มีอาวุโสน้อยที่สุดอาจารย์วรวุฒิครับอาจารย์คิดว่าเป็นโรบอท Total Knee เป็นฟิวเจอร์ของ Total Knee ไหมแล้วก็ขอเหตุผลสั้นๆในการสนับสนุนคำตอบของอาจารย์ครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเป็นเทรนด์ที่จะมาในอนาคตนะครับเพราะว่าข้อดีก็คืออย่างที่เห็นว่ามันแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถบาลานซ์ทิชชูต่างๆทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วมากขึ้นนะครับคือข้อเสียก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับเช่นราคาที่จะสูงขึ้นค่าใช้จ่ายของคนไข้ที่มากขึ้นนะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นเทรนด์ในการผ่าตัดที่จะมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงก็ตามการผ่าตัดแบบดั้งเดิมคือ conventional technique ก็ยังคงมีต่อไปนะครับเพราะการผ่าตัดดั้งเดิมก็ถือว่าใช้กันมายาวนานผลการรักษาก็ถือว่าดีพอใช้ได้อยู่แล้วนะครับอาจารย์เอกเสมครับอาจารย์คิดว่าโรบอทโทนี่เป็นฟีเจอร์ของการผ่าตัดโทนี่ไหมครับครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์วรวุฒินะครับผมว่าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยเรื่องของโรบอทเซอร์เจอรี่เนี่ยผมว่ามันมาแน่อยู่แล้วนะครับคนเราต้องการอะไรที่มันเป็นอินดิวิดิโอมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกเคสทำเหมือนกันแบบทุกเคสเลยแบบที่เราใช้คอนเวนชั่นอลเทคนิคนะครับแต่ถามว่าโรบอทเนี่ยคงจะไม่ได้มาแทนที่คอนเวนชั่นอลทั้งหมด100% นะครับเพราะว่า1ก็คือเรื่องคอสอย่างที่อาจารย์วรวุฒิเรียนไปอันที่2ก็คือเรื่องของ learning curve ของ surgeon นะครับการผ่าตัดโรบอทเนี่ยก็คงไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะใครก็ได้มาผ่านะครับต้องผ่านคอสการฝึกอบรมก่อนนะครับถึงจะมาคอนโทรลเรื่องของโรบอทได้นะครับ conventional logic ก็ยังเป็นเทคนิคที่ยังเป็น standard อยู่นะครับส่วนนึงก็ยังทำงานได้ครับแล้วก็มี outcome มี long term outcome ออกมามากมายมหาศาลเลยใน paper นะครับแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามครับสุดท้ายสรุปคือโรบอทมาแน่ครับในอนาคตครับขอบคุณครับครับอาจารย์จตุรงค์ครับอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงครับเรื่องของโรบอทกับฟิวเจอร์ครับก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ทั้งสองท่านว่าโรบอติกเซอร์เจอรี่นี่เข้ามาแน่นอนแล้วผมคิดว่ายอดน่าจะอินครีสมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับคือจากเอวิเดนซ์เบสณวันนี้นะครับซึ่งผ่านมาโรบอทใช้มาสัก 4-5 ปีเนี่ยนะครับพบว่าโรบอทเนี่ยไม่มีอันไหนแย่กว่าคอนเวนชั่นอลเลยนะครับไม่มีอันไหนแย่กว่าไม่ได้ในเรื่องของฟังก์ชันนอลเอาท์คัมคอมพลิเคชันเรทอะไรต่างๆเนี่ยครับไม่มีแฟกเตอร์ไหนที่แย่กว่าแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังขาดอยู่คือลองเทอมเอาท์คัมเนื่องจากโรบอทมันเพิ่งมา 4-5 ปีนะครับเราไม่รู้หรอกว่าลองเทอมเนี่ยมันจะชนะคอนเวนชั่นอลไหมนะครับซึ่งเนี้ยเราต้องติดตามไปนะครับแต่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าเอ้ยเราทำให้ alignment มันตรงขึ้น ligament balance ดีขึ้น survival shift เนี่ยน่าจะไม่แพ้แน่ๆแต่ชนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้เราต้องติดตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีโอกาสที่จะ increase มากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับครับก็เป็นคำตอบที่ดีนะครับพาถึงมาจบที่ผมแล้วกันว่าโรบอทเป็นฟิวเจอร์ไหมผมเปรียบเทียบผมเห็นด้วยกับอาจารย์ทุกท่านอยู่แล้วล่ะครับว่า มันมาแน่แล้วก็ถ้าบริษัทไหนไม่มีโรบอทหรือโรงพยาบาลไหนไม่มีโรบอทเนี่ยจริงๆอาจจะตอบโจทย์ไม่หมดเราอาจจะเปรียบเทียบโรบอทเหมือนกับการขึ้นเครื่องบินและเป็น first หรือ business class เอาง่ายๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าแต่ก่อนเนี่ยดั้งเดิมเนี่ย business class หรือ first class เนี่ยมีไม่กี่ที่เองปัจจุบันเนี่ยเวลาเรานั่งเครื่องบินไปอังกฤษเนี่ยฮะ business class เนี่ยปาไปสัก1ใน3เพราะเป็นตัวทำเงินนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ provide comfortable ให้คนไข้มากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางใช่ไหมครับราคาก็เยอะขึ้นก็มีประเด็นที่จะต้องคุยกันต่อแล้วว่าคุ้มไหมคุ้มก็คุ้มในแง่ไหนล่ะครับ
คุ้มในแง่ความสะดวกสบายบางคนบอกโอ้โหจ่ายเพิ่มขึ้นตั้งแสนกว่าสะดวกสบายแค่8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็ไม่เอาไม่คุ้มนั่งอีโคก็ได้นั้นเวลาผมก็เลยจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำโรบอทเนี่ยกับการคอนเวนชั่นแนลเนี่ยคอนเวนชั่นแนลยังเป็นเทคนิคของการทำผ่าตัดของศัลยแพทย์ทุกท่านที่จะต้องทำให้ได้และทำให้ดีเพราะมันคืออีโคโนมีคลาสคือเป็นเครื่องบินที่นำคนไข้ส่วนใหญ่ไปแต่โรบอทเทคนิคเป็นเทคนิคที่ provide ให้สำหรับคนที่อาจจะต้องการความไวมากขึ้นเสียเลือดลดลงหรือในกรณีของ complex situation ซึ่งโรบอทเทคโนโลยีก็จะมีส่วนเข้ามากขึ้นนะครับคราวนี้มาถึงหลายๆท่านก็อาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมีโรบอทมาแล้วแพทย์ไม่มีบทบาทหรือเปล่าจริงๆวันนี้ผมตอบให้ก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วแพทย์ยังมีส่วนในทุกซิสเต็มนะครับตั้งแต่การเลือกวิธีการเห็นไหมครับอาจารย์วรุฒิพยายามจะอธิบายปรับองศาเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้แพทย์เป็นคนปรับครับโรบอทแค่เป็นตัวล็อกไม่ให้ใบเลื่อยมันสั่นไปในบริเวณที่ไม่ควรจะเป็นเท่านั้นเองครับนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยคือมนุษย์เราเป็นคนออเปเรตโรบอทยังไม่สามารถที่จะผ่าเข้าไปแล้วโรบอททำเองทั้งหมดได้เป็นไปไม่ได้ครับโรบอทยังไม่ replace แพทย์แต่โรบอทเข้ามามีส่วนบทบาทที่ทำให้แพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้มาสู่คำถามดีกว่าครับเป็นคำถามที่ผมคิดไว้นะครับจริงๆก็จะถามอาจารย์หลายท่านแต่เริ่มที่อาจารย์จตุรงค์ก่อนดีกว่าอาจารย์พูดถึงเทคโนโลยีของโรบอทที่มีอยู่ในประเทศเอาเป็นว่าในประเทศไทยนะครับของบริษัทที่มีอยู่นะตอนนี้คือของโคริของโรซ่าแล้วก็ของเมโกซึ่งเป็นเทรดมาร์คของสไตรเกอร์นะครับ for the sake of discussion ในวันนี้เรา discuss based on academic alone นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละวิธีมีความสำคัญแต่อาจารย์จะเห็นว่าปัจจัยในการทำโทนีที่สำคัญนี่คือเรื่องของ soft tissue balancing รวมถึง soft tissue releaseผมไม่ค่อยคุ้นกับเทคโนโลยีอีก2อันคือโรซ่าโคริอาจารย์มีประสบการณ์ไหมฮะว่าไอ้2อันนั้นเนี่ยคือแต่ผมรู้ว่าไอ้ตัวของซิสเต็มของ Striker ของ Meko System Base เนี่ยอันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะ respect soft tissue แล้วทำให้เราปรับโบนอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำให้เกิดการ release soft tissue ที่ limit และอาจจะเป็นผลตามมาที่ทำให้คุณค่าอาจจะดีขึ้นแต่เรื่องของโคริกับไอ้โรซ่าเนี่ยในเรื่องของการทำ soft tissue balancing เป็นยังไงบ้างครับก็จากประสบการณ์ของผมโคลินี่ก็คือสมัยก่อนใช้นาวิโอบ้างนะครับแต่ไม่เยอะโรซ่าก็ยังใช้อยู่ซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องของการปรับโบนแอคซิสต่างๆนี่ผมว่าทั้ง2ซิสเต็มเนี้ยก็ทำได้ดีนะครับสามารถที่จะชดเชยในการปรับกระดูกเพื่อให้เราลดเรทของการรีลีสได้ดีนะครับทั้ง2ซิสเต็มแต่ซิสเต็มแรกที่ใช้เป็นหัวเบลอนะครับอาจารย์ผมว่าในอินทราออบเนี่ยต้องระวังมันกระเด็นเยอะเลยมันกระเด็นมากมายพอสมควรนะครับแล้วก็ผมเป็นห่วงอย่างนึงคือเรื่องฮีทที่มันเกิดขึ้นอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วสตัดดี้มันจะเป็นยังไงซึ่งยังไม่ได้ติดตามนะครับส่วนในเรื่องของโรซ่านี่ก็มันเป็นตัวจับคัตติ้งไกด์เพราะฉะนั้นความแม่นยำในการตัดคัตติ้งไกด์มันก็จับให้เราอยู่แล้วนะครับแต่เลื่อยอย่างที่ผมเน้นย้ำว่าเลื่อยก็คือมือเราเองเพราะฉะนั้นการตัดซอฟต์ทิชชูอินจูรี่เนี่ยขึ้นกับมือเราตัวโรบอทไม่ได้ช่วยโปรเทคเลยนะครับโรบอทช่วยกันไม่ให้ตัดร่องเนี้ยแต่ถ้าตัดเกินไปโดนนู่นโดนนี่คือความรับผิดชอบของเราครับแต่ส่วนเมโก้นี่เขาคอนโทรลทั้งแอเรียด้วยทั้งมุมในการตัดด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปครับอาจารย์งั้นมีอีกคำถามที่ตามมาครับในฐานะของศัลยแพทย์เนี่ยถ้าอาจารย์อยู่ในสถาบันสมมติว่าผมอยู่ในให้อาจารย์ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนึงเลยไม่มีลิมิตไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยบอกอาจารย์เลือกเอาเลยว่า3ซิสเต็มเนี้ยอาจารย์จะใช้ซิสเต็มไหนนะครับในการผ่าตัดอาจารย์จะเลือกใช้ซิสเต็มไหนถ้าอาจารย์เป็นศัลยแพทย์ที่จะต้องผ่าตัดของคนไข้รายนั้นนะครับไม่มีปัญหาเรื่อง financial ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ขอเหตุผลประกอบครับก็คือในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าการผ่าตัดโดยใช้โรบอทนะครับimage base เนี่ยเป็น key point หนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ free registration โดยใช้มือเราเองเนี่ยอาจจะพลาดว่ามันยากบางทีเราวางพลาดก็ได้ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกโรบอทที่เป็น image base ไม่ว่าจะเป็นโรซ่าที่เป็น image base หรือว่าเป็นมาโก้ที่เป็น image base เพราะโรซ่าก็จะมี image base เหมือนกันนะครับซึ่งถ้า2 system นี้ก็ต้องยอมรับว่า CT ครับมันก็ได้ image ที่เหนือกว่าเอ็กซเรย์แน่นอนเพราะฉะนั้นเมโก้ก็จะได้ image ที่ดีกว่าเมโก้ดีกว่าโรซ่าแน่นอนในเรื่องของ image เนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็แต่มันก็แลกมากับคอสที่เพิ่มขึ้นกับระยะเวลาที่อาจารย์ต้องรอว่าอาจารย์จะไปทำ CT อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอย่างเอ็กซเรย์เนี่ยมันก็เร็วกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นก็ตามซิตูเอชั่นแบบนี้ครับ
ครับเลยกำลังจะเป็นคำถามที่ถามตามมาในเซตติ้งของอาจารย์จตุรงค์กับอาจารย์วรวุฒิเนี่ยต่างกันแน่นอนเพราะว่าอาจารย์จตุรงค์อยู่โรงพยาบาลรัฐบาลอาจารย์วรวุฒิอยู่เอกชนใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยอาจารย์จะมีวิธีการแอดไวซ์คนไข้ยังไงในการเลือกระหว่างคอนเวนชั่นแนลกับโรบอติกเพราะราคาที่มันแพงขึ้นคราวนี้อาจารย์ตอบในคอนเท็กซ์ของสถาบันที่อาจารย์อยู่นะครับเช่นอาจารย์อยู่ศรีราชอาจารย์ก็ตอบในคอนเท็กซ์ของศรีราชอาจารย์วรวุฒิอยู่เอกชนอาจารย์ก็ตอบในคอนเท็กซ์ของเอกชนไปว่าอาจารย์มีวิธีการคอนวินซ์ยังไงที่ทำให้คนไข้คนนึงตัดสินใจที่จะไป เลือกวิธีการโรบอทนะครับอาจารย์จตุรงค์ก่อนดีกว่าครับคือเนื่องจากศรีราชเนี่ยไอ้เรื่องคอสตรงนี้ครับทางโรงพยาบาลเรายังแอบสอบคือหมายความว่าคนไข้ไม่ต้องจ่ายค่าคอสสำหรับโรบอทมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เลือกเคสโรบอทกับเคสคอนเวนชั่นแนลตัวนี้ไม่ได้แตกต่างกันในการเลือกเคสนะครับแต่ผมเห็นอย่างนี้ครับผมเห็นว่าการที่ผมจะเลือกไปในเคสโรบอทเนี่ยในกรณีที่เคสที่ยากๆ deformity เยอะๆที่ผมจะต้องไป release top tissue หรืออะไรพวกนี้ผมว่าโรบอทเนี่ยมันช่วยตรงนี้ผมมากเลยแต่ถ้าเคสที่มันไม่เยอะมันตรงไปตรงมาผมคิดว่าในมือคอนเวนชั่นแนลกับโรบอทมันไม่แตกต่างกันมากครับอาจารย์เพราะฉะนั้นผมเลยมีเทรนที่จะเลือกเคสที่เฮ้ยซับซ้อนนิดนึงหรือว่าผมต้องรีลีสเยอะนิดนึงมันโก่งเยอะๆอะไรเงี้ยไปในเชิงที่เอาโรบอทมาช่วยเพื่ออย่างไรก็ตามเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวคือเพื่อให้คนไข้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดครับครับอาจารย์จะประชาสัมพันธ์หน่อยไหมครับว่าตอนนี้โรงพยาบาลศรีราชมีโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อข่าวเทียมโดยใช้โรบอทเป็นโครงการพระราชกุศลกี่รายนะครับอาจารย์ประชาสัมพันธ์ตรงนี้หน่อยไหมครับก็กี่รายตอนนี้ยังไปเรื่อยๆครับอาจารย์ยังรับอยู่นะครับยังรับอยู่ครับมีใครในที่นี้นะครับสนใจนะครับมีผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายจำกัดนะครับก็ยินดีให้มาเจอพวกเรานะครับก็จะมีอาจารย์จตุรงค์มีอาจารย์เอกเสมมีผมแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้เจอละก็ยินดีให้มาเจอได้นะครับแล้วก็เราก็มีโครงการในการช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่นะครับของโรงพยาบาลศรีราชนะครับอาจารย์วรวุฒิคำเมื่อกี้ถามอยู่อาจารย์ค้างอยู่ว่าถ้าในเซตติ้งของเอกชนมันแพงขึ้นอยู่แล้วล่ะครับถ้าเป็นโรบอทอาจารย์คอนวินซ์ยังไงครับที่ทำให้คนไข้เลือกโรบอทได้ครับโดยส่วนตัวนะครับก็จะไม่ถึงกับเชียร์คนไข้ว่าควรทำโรบอทถ้าคนไข้มีอินดิเคชันว่าเราต้องทำการผ่าตัดทัวทอนีนะครับแล้วก็อธิบายข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดด้วยวิธีธรรมดากับผ่าตัดด้วยวิธีโรบอทให้คนไข้นะครับจริงๆก็คือให้คนไข้รู้ว่าผ่าตัดแบบธรรมดาดั้งเดิมถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วออกมาผลลัพธ์การรักษาก็ถือว่าดีอยู่แล้วน่าเพียงพอใจนะครับแต่ถ้าเกิดคนไข้มีเทคโนโลยีใหม่ที่คนไข้มีความสนใจหรือว่ายินดีที่จะจ่ายส่วนเกินเพิ่มในส่วนของส่วนต่างราคาตรงนี้เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วก็ผลการรักษาที่คิดว่าน่าจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าคนไข้ยอมจ่ายส่วนเกินตรงนี้ได้เนี่ยก็จะแนะนำเรื่องโรบอทให้คนไข้นะครับครับอาจารย์เอกเสมครับน่าจะเป็นคำถามใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของก็คงจะต้องมาพูดเพราะอาจารย์อยู่ในมุมมองของ economic analysis อยู่เนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าโรบอทเนี่ยมันคุ้มไหมในแง่ของราคาที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยโอกาสที่อาจารย์ evidence ที่พูดถึงปวดลดลงนิดนึงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เหมือนจะดีขึ้นอาจารย์จตุรงค์บอกว่ามันไม่แย่กว่าแน่ๆแต่ดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ในมุมมองของ economic analysis อาจารย์มีความเห็นว่ายังไงครับครับก็คงต้องรอเปเปอร์ที่เป็นทาง Health Economy ออกมานะครับเพื่อเปรียบเทียบดูว่าไอ้ Length of Stay ที่ลดลงการใช้ยาแก้ปวดที่ลดลงผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลสั้นลงแล้วเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นนะการเฝ้าของญาติลดลงนะครับญาติไม่ต้องลางานมาเฝ้าอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดโดยรวมเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาสามารถ Return to Function ได้เร็วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องเอามาคอมเพนเซตกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยประกอบกับการใช้โรบอทเนี่ยมันเป็นการลงทุนในครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคอสมันค่อนข้างที่จะสเตเบิลละหลังจากนั้นนะครับต้องมาคำนวณดูว่าจุดไหนคือจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่จุดคุ้มทุนนะครับในการที่จะผ่าแต่ผมเชื่ออย่างนึงนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยการใช้โรบอทเนี่ยมีมากขึ้นคอสต่างๆมันก็จะลดลงตามมาแน่นอนครับก็นั้นก็กลับมาเน้นย้ำอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของ cost effectiveness ถ้าเกิดใครที่อยู่ในเรื่องของ economic analysis เนี่ยจะมีการพูดถึงในเรื่องของการที่จะเพิ่ม quality หรือ function อะไรก็แล้วแต่จะต้องตามมาด้วย cost ที่เพิ่มขึ้นเสมอแล้วคราวนี้เนี่ย
มันจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับอย่างที่ผมชอบเปรียบเทียบเป็น business class first class เนี่ยมันมองว่าคุ้มไม่ต่างกันนะครับบางคนก็มองว่าไอ้ความสะดวกสบาย 8-9 ชั่วโมงที่ได้จากการเดินทางไปประเทศใดประเทศหนึ่งคือความคุ้มแล้วกับการเสียเงินตั้งเยอะเป็น 2-3 เท่าของตั๋วปกติได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นความคุ้มทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนถ้าเอาแต่ถ้าเอาทุกคนในประเทศมาตัดสินผมยังคิดว่าโรบอทเนี่ยยังควรจะ preserve สำหรับคนไข้บางรายที่สามารถที่จะ support ได้ถ้าเกิดเราใช้โรบอทเทคโนโลยีโรบอทกับคนไข้ทุกรายนะครับอันนั้นก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศชาติเรานะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่เราคงยังจะต้องยังจำเป็นจะต้องถ้ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็อาจจะทำเทคนิคธรรมดาไปก่อนแต่แน่นอนผมคิดว่าทุกคนในที่นี้รวมทั้งท่านวิทยากรในที่นี้คงเห็นร่วมกันทั้งหมดว่าโรบอทกำลังมาและเป็นเทคโนโลยีที่หลายโรงพยาบาลควรจะต้องพิจารณานะครับวิธีการต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลอย่างนะครับที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผมทำอยู่ก็คือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็คือกรุ๊ปพวกเราเนี่ยแหละครับก็มีอาจารย์กิรติมีอาจารย์รัฐพีพัฒน์อาจารย์จรุงลงอาจารย์พัชรพลผมอาจารย์เอกเสมนะฮะก็ยินดีที่จะรับดูแลคนไข้ในส่วนของรัฐบาลนะครับเราก็มีโครงการต่างๆนานาที่จะไปนำเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้มาช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในส่วนของเอกชนนะครับก็มีโรงพยาบาลธนบุรีนะครับซึ่งสามารถที่จะกำลังมีโปรโมชั่นอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ว่านั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองซึ่งอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆนานาควรจะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แต่ละท่านและเทคโนโลยีทุกอย่างดีหมดแล้วครับแต่ควรจะต้องใช้แล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์ทุกท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจากการฟังประชุมวิชาการในวันนี้นะครับซึ่งเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ซึ่งกำลังเข้ามาในการผ่าตัดโททอลนีโททอลฮิปวันที่เราพูดวันนี้คือเดือนกันยายนปี2565ในอีก5ปีถัดไปโฉมหน้าของการผ่าตัดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้นะครับเพราะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเรามาพูดถึงการทำผ่าตัดโรบอทเนี่ยเรายังนึกภาพไม่ออกครับว่าโรบอทจะมาผ่าโทโทนียังไงผ่าโทโทฮิปยังไงนะครับแต่ณวันนี้เราก็ได้เห็นภาพแล้วในอีก10ปีข้างหน้ามันอาจจะเห็นภาพที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับของการทำผ่าตัดโรบอทหรือโรบอทอาจจะทำให้มันดูuser friendly มากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะครับแล้วก็หวังว่าในแง่ของการeducation นะครับในแง่ของวิชาการผมหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจากการรับฟังในครั้งนี้อย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นนะครับว่าการประชุมวิชาการในวันนี้เนี่ยมีการอัดเทปไว้นะครับซึ่งได้ขออนุญาตท่านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็จะมีการรีรันผ่าน youtube.com ของchannel ธนบุรี hospital channel นะครับแล้วก็สามารถที่ถ้าเกิดมีแพทย์ในกลุ่มงานออร์โธปิดิกตามโรงพยาบาลต่างๆสนใจก็สามารถที่ติดต่อขอผ่านทางผู้แทนของบริษัทสไตรเกอร์ได้นะครับยังไงผมในฐานะของผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ผมขออนุญาตจบการประชุมในวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับอาจารย์จตุรงค์อาจารย์เอกเสมและอาจารย์วรวุฒินะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ